วัสดีค่ะ Good News เรื่องดีๆเพื่อสังคมในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการวางรากฐานทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นทั้งคนดีคนเก่งที่พร้อมจะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะนายจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่21รุ่นที่2เพื่อพัฒนาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่งและมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งยังมีการลงพื้นที่ปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง7ด้านได้แก่1ฝึกวิเคราะห์ปัญหาสังคมในชุมชน2ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม3ฝึกการคิดสร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการเทียบเคียงจากประสบการณ์ที่ผ่านมา4ฝึกการรับผิดชอบร่วมกันหากแก้ไขปัญหาไม่ประสบความสำเร็จ5ฝึกการทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน6ฝึกการแก้ปัญหาร่วมกันการคิดเชิงบวกการมองปัญหาให้เป็นเรื่องท้าทายและ7วิศวกรสังคมลงพื้นที่ทำงานเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมค่ะการวางรากฐานทางสังคมที่ดีและแข็งแรงนะคะจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปค่ะแล้วกลับมาพบกับ Good News ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้โดนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ